สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดอทอารีนาครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเมื่อมีฮีโร่ใหม่เข้ามาและคราวนี้ก็เป็นวันที่3ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครล็อกอินมาตั้งแต่ต้นเดือนก็จะมีฮีโร่ฟรีให้นะครับนั่นก็คือคราวนี้เป็นหมึกเสียบควิกลี่นะครับควิกลี่เป็นฮีโร่ทับหน้าสายความไวครับที่ถือเป็นตัวที่อึดแล้วก็ตายยากอีกตัวครับอาจจะไม่ได้โจมตีแรงมากนะครับแต่ก็มีความสามารถในการลดดาเมจที่จะได้รับแล้วก็มีความสามารถในการฮิลตัวเองที่ดีครับลองไปดูรายละเอียดสกิลของควิกกี้กันดีกว่านะครับสกิลแรกขาอัติเมตขานี้เมื่อกดใช้ครับควิกกี้จะทำการขี่ปลาปักเป้าแล้วก็กระโดดขึ้นฟ้าไปแล้วก็ลงมาเด้งไปเด้งมาบนสนามนะครับโดยจะหยุดเมื่อครบ9ครั้งครับหรือว่าโดนสตันก่อนนะครับโดยเมื่อกระโดดเสร็จครับจะมีเลขขึ้นมาว่าโดดไปทั้งหมดกี่ครั้งและจากนั้นก็จะฮิลตัวเองเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มสปีดของตัวเองตามจำนวนครั้งที่กระโดดด้วยครับสกิลที่2ฐานควิกกี้จะพ่นสร้างม่านน้ำขึ้นมาเป็นเวลา7วินาทีนะครับซึ่งม่านน้ำนี้ก็จะลดฟิสิคอลดาเมจที่ควิกกี้จะได้รับลงครับและเมื่อหมดเวลาของ7วินาทีนี้ลงนะครับม่านน้ำจะระเบิดออกสร้างฟิสิคอลดาเมจครับและจะมีการล้างดีบัฟที่เกิดขึ้นกับตัวควิกกี้เองด้วยครับสกิลที่3ฐานนี้จะเป็นการแทงคอมโบ3ทีครับแล้วก็จะน็อคแบ็คศัตรูออกไปเล็กน้อยด้วยครับสกิลที่4ฐานนี้ควิกกี้จะทำการตกปลาปักเป้าขึ้นมาครับเป็นการสร้างดาเมจแล้วก็สโลว์กลุ่มศัตรูด้านหน้าครับก็โดยสรุปนะครับควิกกี้เป็นฮีโร่ที่มีสกิลช่วยป้องกันตัวเองหลายอย่างครับแล้วก็สามารถใช้อันติเพื่อทำดาเมจแล้วก็ฮิลเอาตัวรอดขึ้นมาได้ครับและค่อนข้างมีท่าโจมตีที่เป็นวงกว้างหลายท่านะครับโดยประโยชน์ของควิกกี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการยืนระยะทำดาเมจครับซึ่งจะเหมาะกับการเอามาลงฟิลดันเจียนหรือบอสต้นขัวนะครับสำหรับวันนี้เราก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและยังไงเราก็กลับมาพบกับฮีโร่ตัวใหม่ตัวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ